วัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เปิดสนามเด็กเล่นนะคะมินิเธียเตอร์ด้วยเสียงกระบอกที่พี่เบิร์ตออกแบบไว้นะคะกับเก้าอี้ของคุณยายและเชื่อว่าคุณยายจะมีคนที่กำลังนั่งสนทนากับคุณยายวันนี้เนี่ยหลายวัยเลยค่ะดูตั้งแต่นี่นะคะเรียงเส้นทางน้ำแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเราก็เห็นธรรมะสวัสดีทุกคนค่ะบ๊ายบาย ได้เห็นหมูปล่อยไหมคะหมูปล่อยอยู่ตรงไหนโลกบ๊ายบายมานี่โอ้โหท่องสคริปต์มาตั้งแต่นู่นเลยค่ะไล่อย่างทองก้อนเลยนะคะวันนี้เราก็มีทุกคนโดยเฉพาะจ้านะคะวันนี้เราจะคุยกับคนที่ออกแบบมินิเธียเตอร์ว่าเอ๊ะคิดยังไงทำไมมันถึงสนุกสนานอย่างนี้แล้วก็พวกเราก็อยู่กันกับพื้นที่ที่เราจะจัดเป็นสถานที่ที่เป็นพุทธบูชาเพราะเราเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเป็นดอกไม้ในแผ่นดินนะคะแล้วเราก็มั่นใจว่าเด็กที่เราเห็นอยู่ไม่ว่าจะเด็กหลายฤดูฝนเด็กหลายฤดูฝนอันนี้เท่าไหร่จ๊ะอายุบวชกี่พรรษาแล้วลูก2 พรรษา4 เดือนรุ่น2 พรรษาคือ2ปีนะคะเด็ก2ปีกับเด็ก4เดือนนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยแหละค่ะทำไปเลยค่ะก็เป็นโอกาสเลยวันนี้เราอยากจะให้พี่เบิร์ตกับน้องแคร์ครับอันสนุกไหมคะสนุกทุกคนสนุกหมดเลยนะคะสบายไหมคะหมูปล่อยกับพี่ทีมก็จะมาผ่านด่านบอสกันนะคะครับมาเลยหมูปล่อยด่านบอสอะไรบ้างไปชมกันเลยจะโผสนามเด็กเล่นน่ะถ้ามันเป็นสนามเด็กเล่นมันต้องเป็นอารมณ์เนี้ยล่ะค่ะเพราะแก่อย่างเราที่บอกพ่อเธอมานั่งอยู่ด้วยซิพ่อดร.ทองก้อนดร.ทองก้อนบอกว่าถ้าดร.ทองก้อนนั่งตรงนี้คงไม่ใช่สนามเด็กเล่นอ่ะมาลูกดร.ทองก้อนมุดมาดูแล้วไอ้มาสิหายยายจ๋าไงแล้วไม่ใช่ดร.ทองก้อนเอาลูกไงลูกไงแล้วพ่อหายไปไหนอ๋อคือมาอุ่นจะเอามามาเด็กชายหมูปล่อยสไลเดอร์มาธรรมะสวัสดีคุณยายก่อนลูกมาวันนี้มาช่วยทำงานได้ข่าวว่าท่องมาเลยเนี่ยวันนี้มีสคริปต์อะไรอยู่ในใจเอาเด็กพูดก่อนเพราะว่าเด็กไม่ต้องเอาอันนั้นออกหรอครับพูดเป็นด่า ไม่เคยมีตอนเสร็จแล้วไม่เคยมีไม่เคยมีอะไรนั่นเป็นด่านโอเคครับด่านลกดีนะด่านอะไรคะลูกด่านอะไรคะด่านหลบหลีกเป็นด่านบอสเหรออาตกลงจะคุยกับยายจะคุยกับท่านที่ชมอยู่หรือว่าอยากจะไปเล่นคุยกับยายก่อนคุยกับยายก่อนอยู่โอเคเขาต้องเขาต้องวันนี้หมูปล่อยก็จะมาเล่นด่านบอสทั้งหมดด้วยเฮ้ยพ่อจะไปเล่นสิงห์ช้าเหรอหมูปล่อยครับวันนี้หมูปล่อยมีสคริปต์อะไรไว้ในใจแล้วให้ยายฟังเป็นความลับเป็นความลับยายบอกว่ายายมีสคริปต์อะไรไว้ในใจเป็นความลับเกิดอะไรขึ้นฮะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้นะคะหมูปล่อยเนี่ย300 คนแล้วนะคะแฟนคลับหมูปล่อยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าพี่เบิร์ดมาเล่าซิเนี่ยวันนี้ทำไมเราถึงต้องมาทำอะไรกันเนี่ยคราวนี้ละของจริงแล้วเมื่อวานนี้เรายังเป็นอะไรนะลูกลังวันนี้เราเริ่มมีกองทรายวันต่อไปเราเริ่มมีน้ำอะแค่มาลูกมาทำไมเราต้องอยู่ที่นี่กันทั้งวันทำไมคะเอาแค่ก่อนก็เมื่อกี้ค่ะอย่างที่เห็นน้องหมูปล่อยนะคะมาถึงแล้วก็เห็นได้เลยค่ะว่าทำไมเราถึงต้องทำพื้นที่นี้ไว้ให้เด็กๆค่ะเด็กๆมาที่นี่นะทักยายจ๋าเสร็จแล้วก็มุดไปมุดมานะคะเราก็นั่งขำไปเพราะเราก็เชื่อว่าเด็กทุกคนเป็นดอกไม้บานในแผ่นดินและความสนุกสนานของเด็กเนี่ยค่ะคือความรอดทางปัญญาของแผ่นดินเราด้วยนะคะแนวความคิดในการออกแบบครับจริงๆถ้าพูดถึงแนวความคิดจริงๆก็เอาส่วนที่คุณยายพูด3สุขเนี่ยมามอบให้ตรงนี้แหละครับอันนี้คือ3สุขจริงๆฮะนี่เห็นชัดเป็นรูปธรรมนะครับสุข
ง่ายใช้น้อยแล้วก็ yes, okay. ของก็ตามที่เราเห็นแล้วก็ถูกมากเลยสร้างแล้วเมื่อให้ไม่มีอื่นเลยครับอันเนี้ยแล้วก็สร้างสรรค์จนเป็นรูปธรรมแล้วก็ได้เห็นหมูปล่อยได้ยิ่งเรารู้สึกว่าใช่เลยเรามาถูกทางแล้วครับอันนี้เป็นจริงที่ไม่ได้นัดกันนะคะสุขแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นสุขของเศรษฐีจริงๆสุขง่ายใช้น้อยนี่ก็ไม่ได้มีอะไรเลยเอาแค่ต้นไม้หนึ่งต้นที่ตายที่อยู่ตรงนี้ก็คือต้นเนี้ยต้นต้นไม่ใช่เดี๋ยวก่อนต้นที่เราไปอยู่ตรงนี้ใช่เขาเรียกต้นทองกวาวเอาออกไปตรงนี้ก็เลยเป็นพื้นที่กว้างแล้วเราก็คิดว่าการสร้างวิธีการให้เด็กๆมุดไปมุดมามีสไลเดอร์มีไม้ไผ่ที่เหลือจากศาลานู้นมานั่งพี่ติงสบายไหมถามจริงสบายค่ะ สบายกดไลค์อ่ะล่ะกดไลค์มาเยอะๆเลยนะคะถ้าใครชอบทางนี้เป็นยังไงลูกนั่งอย่างมีสติใช่ค่ะ มันสามารถออกกำลังกายได้ค่ะคุณยายแล้วเรารู้สึกได้นวดเท้าด้วยไหมรู้สึกว่ามันได้กำลังของการเหยียดขาขึ้นมันทำได้หลายอย่างนะคะนี่แสดงว่าเราไม่ตอกตะปูเนี่ยถูกนี่เขาไม่ได้ตอกตะปูนะคะเขาปล่อยให้มันเคลื่อนไหวแล้วเดี๋ยวทุกครั้งที่เราโยกไปโยกมามันก็จะทำให้เกิดการเกร็งตัวอันนี้ก็เป็นไม่ใช่เฉพาะสนามเด็กเล่นท่านตอกตะปูกับดินได้ด้วยหรอครับเดี๋ยวด็อกเตอร์ดูตอกตะปูกับดินฮะโอเคเอาล่ะค่ะหมูปล่อยก็มีคำโดนมานะคะหลายอย่างที่เราเห็นว่าผ่านคือ1เด็กสนุก2ผู้ใหญ่บอกว่านั่งแล้วออกกำลังกายคราวนี้เราลองมาถามทางด้านนี้บ้างอ้าวมาเดี๋ยวก่อนมุดเข้าไปอยู่ตรงนั้นเมื่อเช้านี้เรายังไม่มีทรายเลยเรายังไม่มีทรายเลยนะคะตอนนี้เรามีแล้วน้องพิมพ์ออกมาสนุกไหมเจ้าคะสนุกช่วยทำอะไรบ้างลูกช่วยเอาทรายใส่ปันมาอันปันมาก็จะมีด่านถ่ายทอดได้ไหมครับด่านถ่ายทอดด่านถ่ายทอดว่าหมูไปซ่อนอยู่ท่อไหนถ่ายท่อว่าหมูปล่อยอยู่ท่อไหนไม่ใช่ถ่ายท่อใช่ไหมลูกไหนสิใช่ครับถ่ายได้แค่5รอบโอเคหมูปล่อยผิดซ่อนได้เลยได้ย้ายตามนี่ครับนี่ครับครับครับนี่ครับหันกล้องไปทางอื่นก่อนนะคะไปแล้วค่ะกล้องไปทางอื่นแล้วค่ะหมูปล่อยไปแล้วค่ะสนุกแล้วล่ะค่ะอันปานลูกอายุกี่ขวบคะ12ค่ะ12ทำอะไรกับตรงนี้แล้วสนุกโปะดินให้มันแน่นนะคะโปะดินคือเชื่อว่าการทำงานของเด็กคือการเล่นแล้วอันปันเหงื่อแตกอย่างเงี้ยสนุกอย่างเงี้ยรู้สึกไหมว่ามันมีความผูกพันรู้สึกค่ะมันมีความผูกพันค่ะเด็กเนี่ยนะคะไปซื้อตั๋วแล้วเข้าไปเล่นไม่ผูกพันหรอกค่ะแต่ถ้าสร้างมีความสุขที่ได้สร้างมีส่วนร่วมในการสร้างเขาก็จะแชร์ตรงนี้ออกไปให้คนเขาไม่ได้อิจฉาเลยนะคะหมูปล่อยเนี่ยเขามีโอกาสได้เช็ครายการของคุณยายแล้วก็เห็นคุณยายเนี่ยไปมุดอยู่ในท่อที่จะซ่อนอยู่ที่ใต้ภูเขาหมูปล่อยพูดว่าพูดว่าอะไรแม่มาพูดแล้วดูนะคะความเป็นเด็กอ่ะพี่น้ำหวานก็ได้มุดก่อนปล่อยนะสิยายจ๋าก็มุดกับพี่น้ำหวานด้วยเหรอไม่อิจฉาค่ะไม่อิจฉาแต่ว่าใครทำก่อนรู้สึกแหมต่ำต้อยนะคะต่ำต้อยเห็นไหมคะได้เวลาได้เวลาทายทุกคนทายค่ะหมูปล่อยหลุมหลบภัยหลุมนี้หลุมไหนทุกคนชี้แล้วค่ะหมูปล่อยออกมาได้แล้วค่ะชี้ถูกไหมเอ่ยหลุมสองได้เวลาทายแล้วลูกทายแล้วค่ะเฉลยถูกหมดทุกคนนี่ครับเอามุดมาสิเปล่าไม่มีใครมองลูกไม่มีใครมองเลยเขาทวงค่ะว่าเขาเนี่ย
ให้เราทายปรากฏว่าเรามัวแต่คุยกันไม่ได้ทายเขาบอกได้เวลาทายแล้วหมูปล่อยเป็นเด็กคนหนึ่งนะคะที่เรารอคอยเขาวันนี้อ่ะมาลูกไปเดี๋ยวยายจะพาเดินเธอมาได้ไม่กี่นาทีเธอช้ำไปด้วยวันนี้จะแกเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยนะครับอ่ะนี่ตามเสียงตัวอักษรครับเพิ่มเติมอะไรครับสีเขียวคือพีมาฟังแล้วเพิ่มเติมอะไรครับสีอ่ะทางนี้สั่งทางนี้อ่ะสีเขียวคือพีข้อนั้นคือสีเขียวอันนี้สีเขียวโอเคสีเขียวคือพีแล้วอะไรคะเฉดไหนด้วยครับสีแดงคือบีตรงนั้นเป็นบีครับบีอันนี้คือสีเขียวนะคะอันนี้คือสีแดงอ่ะต่อไปค่ะนายรับงานอยู่ค่ะนี่คนรับงานอยู่ทางนี้ค่ะพี่เบิร์ดค่ะเขียวแดงแล้วอะไรต่อครับไอ้คือสีแดงโอเคแล้วต่อไป M คือสีส้มตรงไหนคะ M แล้วด่านที่ยากสุดคือสีดำโอ้สีดำมันเหมือนอะไรอะลูกเหมือนกับนกอีกาครับนกอีกาแม่เนี่ยทำให้ยายคิดถึงอยู่หลายวันนะเนี่ยจริงไหมเนี่ยรักกันนะคะจวนพอถึงออกมาพอจวนใกล้ๆนะคะบอกถึงแล้วมองนะคะทุกคนปิดตาครับจ้า101โอ้โห101ไม่ยาวไปหรอครับ101ไม่ยาวไปหรอลูกดูท่าดูรายการวันนี้เป็นรายการของเด็กอ่ะค่ะ100เอา99 100 9เอา98ใช่ต้องนับถึง1นับถึง1โอเคนับจาก1อ่ะ1ถึง100อ่ะ1อ่ะค่ะไปถึงแล้วค่ะ88 89 90ทุบๆเชื่ออย่างคะว่ามีเด็กเนี่ยค่ะสนามเด็กเล่นคือถ้าเราทำให้ผู้ใหญ่หัวเราะได้แล้วเด็กเขาก็มีจินตนาการนะคะโอแซดสีดำสีดำหมายถึงอะไรหมายถึงอีกาแต่ไม่ได้หมายถึงใจดำนะคะหมายถึงความสนุกสนานของเด็กที่มีจินตนาการพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะมีจินตนาการว่าถ้ามีทุกข์ก็ต้องมีพ้นทุกข์สิมีกลางคืนยังมีกลางวันเลยมีทุกข์ก็ต้องมีพ้นจินตนาการของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในวัยเด็กนั้นเนี่ยทำให้พวกเรามีพระองค์ที่เป็นนักพิสูจน์ค่ะว่าทายว่าเสียงมันไกลไอ้ยายทายว่าอะไรคะลูกยังเหมือนเดิมนะยังหมูปล่อยแอบอยู่ท่อนะแล้วหมูปล่อยอยู่บนท่อนะเราเห็นก็ไม่เห็นจะต้องนี่คะหันกล้องไปทางอื่นก่อนก็มาทางบนนี้จ้าเอายังครับพร้อมแล้วครับเอาพร้อมแล้วทำไงครับกล้องมันหาได้เลยครับหาได้ท่อแรกก่อนทำไมล่ะก็เห็นอยู่ตรงนี้ทำไมต้องไปท่อแรกก่อนล่ะโอ้โหพี่ตรงยืนออกฟังเด่นขนาดนั้นเป็นเป้าเชียร์แล้วจะบอกว่าขี้กองยายจะขี้กองอะไรอ่ะลูกยายก็เห็นหมูปล่อยเดินไปนี่ครับนี่ครับอ้าวก็ยายเป็นคนที่ทำรายการกล้องอยู่กับคุณยายอ่ะกล้องไม่ได้อยู่ที่หมูปล่อยซะหน่อยครับแล้วไงอ่ะลูกหมูปล่อยระวังมันสไลด์นะลูกระวังลูกแทงมือกินเห็นไหมคะว่าเราพูดถึงเรื่องประตูเข้าออกเข้าไปกำแพงเมืองจีนแล้วค่ะถ้าดูDiscovery นะคะถ้าดูสารคดีนะคะท่าอะไรลูกนี่ครับเมืองจีนจะยาวทั้งประเทศใ
อันนี้ครับนี่ครับเราทำท่าอะไรครับเมื่อกี้เนี้ยทำท่าย่อครับทำท่าก็มีคนดูไหมคะมีค่ะเขาบอกหมูปล่อยทำให้จอแตกสนุกแล้วหมูปล่อยครับมีแฟนคลับนะเอานั่งห้อยขาตรงนู้นอัดตะพูดดังๆหน่อยยายจะได้ไม่ต้องเดินตามหมูปล่อยเพราะไมโครโฟนมันอยู่ที่ยายนะจ๊ะกำแพงเมืองจีนเขาสร้างไว้ทำอะไรครับลูกอ๋อเอาไว้ป้องกันศัตรูแล้วหมูปล่อยมีศัตรูไหมครับไม่มีศัตรูครับอ่ะงั้นหมูปล่อยวันนี้เราจะมาเล่นกระแพงเมืองจีนกันครับแล้วใครเป็นศัตรูของเราล่ะครับศัตรูจะอยู่ฝั่งนั้นแล้วคนส่วนฝ่ายมนุษย์จะอยู่ฝั่งนี้แล้วฝั่งนู้นคือศัตรูคือฝ่ายอะไรครับซอมบี้ซอมบี้แล้วฟาร์มไก่ใช่ย่อมาจากฟาร์มไก่นั่นแหละครับซอมบี้ไปขโมยไข่มาต้มเป็นไข่ดาวกินโอ้ยจักรพรรดิที่ไหนกินไข่ดาวไม่เคยเห็นจักรพรรดิที่ไหนกินไข่ดาวนี่คุณยายเนี่ยนะต้องลงมาใกล้ๆเขาเพราะไมโครโฟนมาอยู่ตรงนี้ก็จะยินเสียงคุณแม่ระเบิดหัวเราะไปหน่อยโอเคซอมบี้อยู่ทางโน้นทางนี้เป็นฝ่ายมนุษย์แล้วมนุษย์จะชนะอาธรรมได้ยังไงครับเขาจะมีอาวุธอยู่ตรงนั้นนะครับอาวุธคืออะไรครับธนูครับธนูแล้วธนูอะไรศักดิ์สิทธิ์ครับตาศักดิ์สิทธิ์ยังไงครับธนูศักดิ์สิทธิ์ยังไงถึงจะชนะอาธรรมครับธนูเนี่ยจะยิงได้ทีละเป็นพันดอกอ๋อเป็นห้าไม้ตายแต่ว่าต้องใช้เก็บให้ถึง100พอยต์ก่อนถึงจะซื้อธนูได้ มีพอยต์อีกพอบอกมีพอยต์ยายฉันงงเพราะยายไม่เคยเล่นเกมแต่ยายอยากรู้ว่าถ้าเราจะฆ่าอาธรรมเนี่ยธนูของเราต้องเป็นปัญญาไหมลูกไม่ต้องครับอ๋อเหรอเราจะมีดาบเราต้องสร้างดาบเราต้องหาอะไรที่พอจะเป็นดาบได้ดาบอะไรครับฟันเอสคาลิเบอร์ครับสรุปแล้วที่พูดเนี่ยก็ให้ค่าสปอนเซอร์หรือเปล่าฮะสปอนเซอร์ซอมบี้อยู่ในเล้าไก่ไงเหรอโอเคถ้าเราทำลายสปอนได้เนี่ยซอมบี้เราก็จะไม่จะจำกัดแต่ว่าถ้าเราไม่ทำลายสปอนเนี่ยซอมบี้ก็จะมาไม่จำกัดแล้วเราก็จะไม่ผ่านด่านจะผ่านด่านได้จะผ่านด่านได้ด้วยเบิร์ดเธอซักเสร็จแล้วที่นี่มันคือที่จินตนาการของเด็กเธอซักเสร็จแล้วเธอดูไหมฉันไม่ต้องเปิดแล้วหมูปล่อยมันเปิดเรียบร้อยแล้วนี่ไงคะโอเคเราเปิดแล้วลูกสนามเด็กเล่นเป็นของคุณแล้วค่ะคุณชนะแล้วค่ะผ่านด่านซอมบี้ก่อนเด็กปล่อยหันไปทางโน้นชนะซอมปล่อยซอมบี้ก่อนเหรอใช่หมูปล่อยจินตนาการได้ว่าซอมบี้มาทางไหนโอ้โหมาจากไงจินตนาการนี่พวกเราตบมือให้กับสนามเด็กปล่อยหน่อยค่ะยังไม่ผ่านด่านเดียวนะคะไม่ผ่านด่านอะไรลูกเรายังสะสมไม่ถึง101 pointโอ้โหแล้วเราจะต้องสะสม101พอยต์อีกนานกี่ชั่วโมงครับอ๋อก็ประมาณ1นาทีอะครับ1นาที101พอยต์ครับอ๋อ1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงแล้วเรามีข้อตกลงเราจะเล่นคอมพิวเตอร์เป็น1ชั่วโมงถูกต้องหรือเปล่าลูกไม่ถูกต้องครับไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องภาพจินตนาการเหมือนในเกม VR แต่ว่าเราไม่ได้สวมเปื้อน VR มันคือของจริงโอ้มาคราวนี้แบบยายตามไม่ทันเลยแต่โอ้โหหมูปล่อยมันทะลุออกมาเลยนะความเป็นเด็กอ่ะพี่เบิร์ดก็วันนี้เราเปิดสนามเด็กเล่นไม่ใช่หรอคะสับปุริสธรรมแป๊ะประเด็นแป๊ะจ้าหมูปล่อยปลดล็อกด่านหญิงช้าได้แล้วเด้อโอ้ไปด่านหญิงช้าพ่อได้แล้วสับปุริสธรรมคือคุณ
รู้เหตุรู้ผลวันนี้เขาเปิดสนามเด็กเล่นเด็กสนุกใช่ไหมคะรู้เหตุรู้ตนไอ้แก่ๆอย่างพวกเราเนี่ยก็นั่งเชียร์ไปรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนเราให้หมูปล่อยไปเลยค่ะ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มเก็บพอยต์ได้เลยลูกเรามาตามพอยต์กันดีกว่าไปตามพอยต์เดี๋ยวกางเกงหลุดหรอกลูกเดี๋ยวอาจารย์ต้องทำให้ถึง100พอยต์และพี่พิมพ์อ่ะพี่พิมพ์คุยกับพี่พิมพ์พี่พิมพ์ห้ามให้ห้ามซอมบี้มาโจมตีคนดูข้าศึกให้หน่อยมายังเอาหลบในหลุมหลบไฟด่วนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับห้ามให้ซอมบี้มาโจมตีฐานตรงนั้นได้ซอมบี้มาโยมตีฐานตรงนั้นได้100ครั้งเนี่ยก็จะโอ้โหเดทเกมโอเวอร์สไลด์ลงมาเลยสไลด์ลงมาได้นะเกมโอเวอร์เชื่อยังคะว่าเราเนี่ยนะคะจัดรายการวันนี้เนี่ยหัวเราะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าการสร้างหรือวิธีการคิดของคนที่ออกแบบหรือว่าดีไซน์เนี่ยมันต้องรู้จักหัวใจของคนที่มาเล่นมันไม่ได้สวยเพื่อถูกใจของคนสร้างแต่มันต้องเป็นสิ่งที่สนุกสำหรับคนที่ใช้สิ่งนี้แล้วคุณแม่ก็รู้สึกเลยว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเราต้องการเด็กๆอย่างหมูปล่อยนี่แหละเป็นครูของเราพ่อเขาเนี่ยเอาปุ๋ยมาวันนี้รถหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะกลุ่มป่าไม้ผู้ที่ดับไฟก็จะมาช่วยกันใส่ปุ๋ยเราก็ใช้พ่อใช่ไหมฮะธาตุแร่ธาตุธรรมชาติคะยังไงคะธรรมชาติยังไงคะลูกคือถ้าเราฟันไปที่ใครใครอะคะศัตรูพวกแรดก็จะมาขวิดเลยครับแรดไปถึงแรดแล้วนะคะจากซอมบี้ไปถึงแรดแล้วไปถึงแรดแล้วนะจ๊ะอะไรแรด100ตัวเอาไปทำอะไรครับมันจะมาลุมซอมบี้ตัวเดียวคิดว่าซอมบี้จะรอดไหมไม่รอดครับหมูปล่อยว่ารอดไหมไม่รอดแน่นี่ใช้พ่อทำงานต้องช่วยเลี้ยงลูกค่ะแล้วเนี่ยแหละค่ะคือเวลาที่เราแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราศาลาพรุ่งนี้เราจะถวายศาลาศาลาก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่สนามเด็กเล่นเนี่ยเป็นเรื่องของเด็กๆเราเข้าวัดกันทั้งครอบครัวเรามี My Fitness Family เพราะฉะนั้นเมื่อเราดูแลสมาชิกทุกคนในครอบครัวของเราให้มีสติปัญญาก็จะมีเรื่องเล่าเล้ากุศลคุยกันไม่รู้จบละค่ะขอบคุณพี่เบิร์ดที่ทำให้เรารู้ว่าสุข3ขั้นได้ออกมาเป็นสนามเด็กเล่นแล้วสุขเมื่อเราใช้น้อยทรายนี่ก็ไม่กี่ล็อตเองไม้ไผ่นี่ก็ของที่มันเหลืออยู่สุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างแล้วก็สุขมาให้สุขสนุกสนานจริงๆขอไปอัปเกรดอุปกรณ์ให้ได้โจมตี 1,000 ก่อนอาจารย์อนุญาตลูกอนุญาตคุณแม่อยากให้พวกเราจริงๆนะคุณแม่ว่าทำไมเราต้องห้ามหมูปล่อยในเมื่อหนึ่งหมูปล่อยเหนื่อยเดี๋ยวเราก็เตรียมน้ำไว้ให้หมูปล่อยกินใช่ไหมทำไมเราต้องห้ามหมูปล่อยเพราะจริงๆแล้วท่านที่กำลังดูคุณแม่อยู่มีใครรำคาญหมูปล่อยไม่มีค่ะทุกคนบอกหมูปล่อยทำให้พวกเราระเบิดหัวล้อออกมาโดยเฉพาะคุณยายเนี่ยซึ่งก็เมื่อกี้นี้ยืนคุยอยู่กับคณะทำงานแม่ชีว่าวันนี้เรายังไม่จบงานกันแค่สนามเด็กเล่นนะเราจะต้องเกลี่ยทรายกันทั้งหมดเลยเพราะนี่คือเส้นทางเดินจงกรมของเราด้วยใครรู้บ้างว่าสนามเด็กเล่นเวลากลางคืนพระจันทร์เต็มดวงตรงนี้จะเป็นที่เดินจงกรมมีกุฏิแล้วด้วยเห็นไหมคะมันอยู่ด้วยกันนี่คือเส้นทางเดินจงกรมของคุณแม่แน่นอนเลยนี่คือที่นั่งสมาธิเดินต่อไปอีกหน่อยเราจะมีศาลาไว้เล็กๆที่ข้างบนเป็นที่นอนด้วยอยู่ลุกขมูลอยู่ลุกขมูลก็คืออยู่ใต้ต้นไม้นะคะเส้นทางเดินจงกรมขนาดนี้ปลอดภัยด้วยนะสำหรับผู้หญิงเนี่ยพอถูกตีอบอยู่ได้ป้อมปราการไม่ใช่หมูปล่อยนะป้อมปราการคุณทหารไปดูหมูปล่อยไปไหน
ันนี้คุณแม่พูดจริงเอากล้องฉันอยู่ไหนจ๊ะกล้องฉันอยู่นี่หมูปอยเอามาลูกข่าวดีครับข่าวดีอีกแล้วค่ะข่าวดีค่ะปลดล็อกธนูศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วปลดล็อกธนูศักดิ์สิทธิ์แล้วไงลูกแล้วไหนๆหมูปอยมาฟังหัวใจก่อนสิลูกมาสิเดี๋ยวยายจะต้องพาทุกคนไปภาวนาตอนนี้เขากำลังเปิดเนี่ยค่ะเธียเตอร์วันนี้นอกจากสนามเด็กเล่นมีเธียเตอร์ตรงนั้นค่ะใช่และขอไปเอาธนูศักดิ์สิทธิ์ยังธุระฉันยังไม่จบฉันไปเอาธนูศักดิ์สิทธิ์ปลดล็อกซอมบี้ฉันยังอยู่ ต้องซอมบี้ฉันซอมบี้จะต้องโอ้โหคราวนี้มีบอสซอมบี้ตัวยักษ์ด้วย บอสมีซุปเปอร์โค้ชมีซอมบี้แล้วมีบอสซอมบี้โอเคแล้วไงต่อลูกยายไปฮะสรุปแล้วคุณแม่อยากจะบอกว่าในวันวิสาขบูชานะคะพวกเราใช้เหงื่อของเราเป็นน้ำมนต์เราเห็นเด็กๆมีความสุขเด็กๆอยากอยู่ใกล้เราเด็กๆมีจินตนาการถึงแม้ว่าจินตนาการของเขาเนี่ยยังต้องใช้ธนูในการฆ่าซอมบี้อีกหน่อยเขาก็จะเห็นธนูแห่งปัญญาในการฆ่าอวิชชาวันนี้เราไม่ต้องบอกว่าใครถูกใครผิดเอาไปว่าเราคุยกันสองมิติโลกกระทำได้นะเวลาเดินกันหัวเราะเลยใช่ไหมคะนี่ครับธนูพลังจิตที่กินมันก็อยู่กับตัวตลอดเวลาแต่เรายังจับต้องมันไม่ได้อ๋อเหรอทำไมเราจับต้องมันไม่ได้ลูกเพราะยังเรายังไม่ฉลาดพอเรายังไม่มีปัญญาพอจับต้องอวิชชาไม่ได้จะยิงซอมบี้ข้ามกำแพงมาและโอ้โหคราวนี้ซอมบี้ตายเรียบครับตายแล้วเหรอคะตายด้วยอะไรครับตายด้วยธนูศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วธนูศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันต้องใช้ปัญญาไหมครับลูกใช้ปัญญาถึงจะสร้างได้โอเคสรุปแล้วปัญญาสำคัญไหมลูกหมายความว่าอะไรลูกคราวนี้ซอมบี้จะโจมตีบนพื้นดินอ๋อโอเคซอมบี้จะโจมตีบนพื้นดินเราต้องยังไงครับเราต้องสูงขึ้นหรือต่ำลงมีทางเลือก2ทางอ่ะสูงขึ้นหรือต่ำลงครับตอบครับตอบต่ำลงทำไมครับทำไมต้องต่ำลงครับเพราะว่าถ้าเราโจมตีสูงขึ้นมันก็จะยิงขึ้นขวาไม่โดนอะไรเลยโอเคโดนแต่นกอีกาโอเคแล้วถ้าต่ำลงเสียพอยต์ด้วยแล้วถ้าต่ำลงล่ะครับถ้าต่ำลงก็จะไม่เสียพอยต์ไม่เสียพอยต์เขาจะโดนซอมบี้หมูปล่อยครับหมูปล่อยครับแล้วพอยต์มันสำคัญยังไงกับชีวิตครับพอยต์ฮะไม่สำคัญหรอกครับพอยต์ไม่สำคัญแค่ปลดล็อกอาวุธครับแต่ปัญญาสำคัญปัญญากับชีวิตสำคัญครับว้าวว้าวมาจากจินตนาการครับโอเคมาจากจินตนาการธนูสร้างมาจากจินตนาการด้วยจ้าแล้วลูกจะมาใกล้ๆยายจ๋ามั้ยยายจะไม่ต้องตามวิ่งเอาไมโครโฟนไปใส่ปากอ่ะได้ยินเขามั้ยคะอาวุธสร้างด้วยปัญญาเข้าไปนะครับยายอะไรนะลูกไมโครโฟนจ้าครับผมนี่นะคะถ้าเด็กเขามีจินตนาการแล้วเราฟังเขาหน่อยสุตตะคือการฟังหัวใจของสติสุตตะคือการฟังเมื่อเราฟังเด็กๆแล้วเด็กๆก็เล่าให้เราฟังเราไม่ขัดเลยว่าอันนั้นใช่อันนี้ถูกอันนั้นไม่ใช่แต่เรามีความสุขที่อยู่กับเขาแล้วฟังเขาเราจะรู้ว่าจินตนาการของเขามีคำตอบสุดท้ายที่เราไว้ใจได้แล้วคืออาวุธคือปัญญาบอสมาแล้วบอสไหนบอสที่อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วบอสของใครเจ้านายของใครแล้วลูกเป็นเจ้านายของซอมบี้ครับแต่ว่าบอสเนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์นะครับแล้วก็จะมีซอมบี้หัวโตอยู่ข้างในสมองมันโตมากมันก็เลยประดิษฐ์อาวุธที่ซอมบี้ธรรมดาทำไม่ได้แล้วยายถามหน่อยว่าซอมบี้หุ่นยนต์และมนุษย์ใครมีปัญญากว่ากันครับซอมบี้หุ่นยนต์และมนุษย์มนุษย์
แต่มนุษย์เป็นคนผลิตหุ่นยนต์นะครับแล้วทำไมมนุษย์ถึงมีปัญญามากกว่าครับมนุษย์กับหุ่นยนต์ต่างกันยังไงครับวันนี้เป็นวันที่คุณยายหัวเราะมากอีกวันหนึ่งแล้ววันนี้เราจะได้ไปภาวนากับสัพพะที่ตกดินหรือเราจะภาวนากับพระจันทร์ที่ขึ้นดีคะให้เลือกค่ะเราจะยังอยู่กับหมูปล่อยตรงนี้หรือว่าเราจะขึ้นไปเดินดูพระอาทิตย์ที่ตกดินคะตอนนี้ดร.โอว่าไงครับพรุ่งนี้เราไปเดินดูพระอาทิตย์ตกดินกันดีกว่าโอเคถ้าดอกบัวบานมาเลยค่ะหมูปล่อยครับคุณยายมีดอกบัวบานที่จะมาจัดบูชาพระอริยธาราหมูปล่อยจะตามคุณยายไปรับดอกบัวไหมครับไปครับไปละมุดมาครับสนุกไหมคะอ่ะคนมีลูกพี่ติงน่ารักไหมน่ารักโคตรเลยอ่ะมาเลยลูกมาจูงมือกันไปไปหิวน้ำไหมลูกไม่หิวไม่หิวเอาไปกับแม่ไปลูกไปแม่เอาน้ำเรายังไม่ได้ผ่านด่านนี้เลยเราต้องผ่านด่านก่อนนะคะถึงจะไปปลดล็อกได้โอเคไปผ่านด่านก่อนหมูปล่อยจะเล่นผ่านด่านก่อนก็ได้ลูกให้คุณยายไปรับดอกบัวก่อนนะโอเคไหมครับครับหมูปล่อยไปปลดล็อกไหนหนีจะเขาจะมีความน่ารักนะคะหมูปล่อยเนี่ยเวลาเขาฟังเรานะคะแล้วเขาอยากจะเยสกับเราเนี่ยเสียงเขาจะตกลงเขาจะครับแล้วเขาก็จะเลือกอยู่กับคุณยายได้นะคะแต่ว่าถ้าเราฟังเขาบ้างในเวลาที่เขามีการอะไรนะคะเอาชนะซอมบี้นะคะเราก็ต้องรู้ว่าพวกเราอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะยืนฟังเขาแต่ถ้าเผื่อว่าตอนนี้เวลาของเราไม่มากคุณแม่จะขออนุญาตขอบคุณทุกคนตรงนี้นะคะเป็นการเปิดสนามเด็กเล่นไงหมูปล่อยนะคะสนามเด็กเล่นมันอาจจะมีภาษาว่าสนามหมูปล่อยก็ได้นะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขอเราทุกคนช่วยกันเกลี่ยทรายตรงนี้แล้วนึกถึงตรงนู้นด้วยนะคะจ้ะละค่ะวันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบอยู่กับเด็กนี่แบบมีความสุขจริงๆเลยนะคะเขาก็มีน้ำตกแล้วมีชิงช้าแล้วอ้าวมาไหนอะคะมนุษย์อยู่ไหนอะลูกเออมนุษย์ยังไม่มาอ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเอาดอกบัวนี้ไปมอบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะเป็นโอกาสที่คุณแม่เองก็ต้องขอบพระคุณในทุกความเบิกบานของผู้คนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยมันคือดอกบัวที่พร้อมในการที่จะบานอยู่ใกล้พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เห็นชัดเจนค่ะว่าวันนี้คงทำงานกันทั้งคืนนะคะอันนี้โต๊ะสำหรับการลงทะเบียนพรุ่งนี้นะคะโอ้ไฟสวยมากเลยไฟสวยจริงๆค่ะเป็นการอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวยกเข้าไปเลยนะพรุ่งนี้เช้าก็ได้ไม่ต้องรีบหรอกตัวเราเท่าไหร่จ๊ะฟรีค่ะไม่มีค่าตัวค่ะก็เดี๋ยวสมชายแล้วก็เดี๋ยวทางนู้นเสร็จแล้วก็จะเคลียร์ไล่มาเลยก็เดี๋ยวงานสุดท้ายก็จะเหลือเคลียร์โอ้สนามเด็กเล่นคำหมูปล่อยมากเลยค่ะซอมบี้นะคะคราวนี้เราก็มาดูกันละนะคะว่าเราจะปลูกต้นบาบาบนี่แหละที่คุณแม่อยากให้ทุกคนได้มีส่วนจริงๆในกรณีที่เราช่วยกันคือต้องใช้คำว่าร่วมด้วยช่วยกันละงานเนี้ยไม่มีอย่างอื่นโอ้งดงามเนาะจ้ะมาคุณยายจะกราบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะลูกเด็กๆ
หมูปล่อยจะอยู่กับยายไหมหมูปล่อยมาอยู่กับยายไหมลูกมาเราเอาดอกไม้นี้บูชาที่พระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะครับหมูปล่อยพนมมือขึ้นขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของหมูปล่อยนะลูกครับขอให้แสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์เป็นอาวุธที่ทำลายอธรรมในโลกนี้นะครับครับขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ทำให้หมูปล่อยทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์นะลูกครับหมูปล่อยตั้งสัจจะอธิษฐานนะถือนะถือปะอธิษฐานว่าอะไรครับอธิษฐานว่าอะไรครับลูกอธิษฐานให้คนที่ตายในเหตุการณ์โควิดไปสู่สุคตินะครับโอ้ยโอ้ยกดไลค์ได้เลยค่ะอธิษฐานขอให้คนที่ตายในเหตุการณ์โควิด-19 ไปสู่สุคตินี่ไม่มีสคริปต์นะคะนี่คือความจริงในหัวใจของเด็กชายคนหนึ่งที่ทำงานเพื่อช่วยโลกใบนี้และเราจะเห็นว่าการนึกถึงคนอื่นเป็นเรื่องของเด็กในขณะที่ผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้นึกถึงในเรื่องของเหล่านี้เขาตั้งสัจจะอธิษฐานขอให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในเหตุการณ์ของโควิดได้ไปสู่อคติคุณยายวางดอกบัวที่อธิษฐานแล้วหมูปล่อยเราไปดูผ้าที่ตกดินกันลูกปะมาทางนี้ครับคุณแม่รู้สึกซาบซึ้งกับคำอธิษฐานของหมูปล่อยจริงๆนี่ไม่รู้พ่อแม่เขาเลี้ยงกันยังไงเนาะมันถึงได้อ่อนโยนอย่างนี้นะพอถึงเวลาสนามเด็กเล่นก็แบบอ่ะไปลูกหมูปล่อยตามยายมาครับตามยายจ๋ามาลูกปะจุงมือไหมลูกเด็กชายที่มีจิตใจดีนะชักโครกชักโครกอะไรก็อี้ยายลูกชักโครกชักโครกเหรออ่ะมาต่อตรงนี้เพื่อเราจะได้ไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันเรามีพระอาทิตย์ที่รอเราอยู่ทุกวันตอนเย็นเพื่อจะไปส่งทุกคนได้มีโอกาสภาวนาก่อนนอนนะครับป่ะนู่นนู่นพระอาทิตย์อยู่ตรงนู้นลูกป่ะอุปกรณ์ปีนเขาทรายด้วยบ๊ายบายเวลาที่พวกเราจุงเด็กหนึ่งคนเดินไปกับเราถ้าเราบอกว่าเขาเดินช้าก็แสดงว่าเราเดินเร็วแต่ถ้าเราบอกว่าเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันนะไม่มีใครเดินช้าทางนี้ถูกอ๋อทรายเจ็บเจ็บเจ็บยายจับมือหมูปล่อยเพราะตรงนี้มีรถใหญ่หลบมาทางนี้ก่อนลูกนี่ป่ะผ่านตรงนี้ยายไม่ต้องจับมือแล้วนะไปด้วยกันได้ลูกเราจะไปส่งผู้ที่ดูรายการของเราให้เข้านอนด้วยแม่จะบังแสงอาทิตย์แต่แสงอาทิตย์ก็ยังสว่างสวยเมฆมันก็แค่มาบังแสงอาทิตย์เป็นครั้งคราวเท่านั้นล่ะลูกเป็นครั้งคราวเมฆไม่ได้อยู่กับแสงอาทิตย์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาเราก็จะยังมองทุกอย่างเห็นแม้แต่อารมณ์จะมาแล้วก็อย่าหวั่นไหวให้รู้ทันไหวใจตื่นครับตรงนั้นเป็นเรนโบว์เลยครับใช่สายลุงด้วยสายลุงใช่จริงๆด้วยเรานี่มีปัญญานะเนี่ยมองสายลุงมันเป็นเรนโบว์จริงๆด้วยลูกมายายจับมือข้ามถนนเนาะไปด้วยกันนะครับเราเดินไปด้วยกันด้วยดีไม่ทิ้งกันเนาะก้าวเลยเรนโบว์อยู่
เล่นโบอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยลูกเอาละข้ามมาแล้วอยู่บนอยู่ตรงฟูจิเลยฟูจิเลยนะว้าววันนี้เราเห็นเลยว่ามันมีแสงแทงออกมาจากก้อนเมฆแล้วก็มีเป็นสีลุ้งเรนโบว์นะคะคุณยายจะขออนุญาตที่จะหันหลังกลับมาพูดกับท่านกำลังดูรายการของเราหมูปล่อยวิ่งเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวตอนปิดรายการหมูปล่อยมาปิดรายการกับคุณยายนะลูกเด็กๆน่ารักเสมอสำหรับคุณยายแล้วก็ต้องบอกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะพระจันทร์เต็มดวงพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เป็นวันพระเราเห็นอิสรภาพไหมคะเราเห็นอิสรภาพแล้วเห็นสิ่งที่เราปล่อยก็เห็นแล้วครับเกือบเต็มดวงแล้วเหลือแค่นิดหน่อยหมูปล่อยเห็นพระจันทร์เกือบเต็มดวงหมูปล่อยเห็นอิสรภาพไหมลูกครับอิสรภาพอยู่ที่ไหนครับอิสรภาพอยู่ในใจเราอยู่ในใจเราวันนี้หมูปล่อยมีคำคมอยากจะทิ้งไว้ในรายการไหมลูกครับทิ้งว่าชนะอะไรก็ไม่เท่าชนะใจตัวเองสาธุอิสรภาพอยู่ในใจของเราชนะอะไรก็ไม่เท่าชนะใจตนเองวันนี้หมูปล่อยเหนื่อยจนเหงื่อโซกเลยค่ะแต่คำโดนที่คุณยายขอบคุณหลานๆนะคะที่มองเห็นอิสรภาพในใจแล้วก็เพราะเราชนะใจของเราเองเราจึงเห็นอิสรภาพอย่างแท้จริงการชนะคนอื่นมันก็ยังมีตัวตนนะคะมีตัวตนมันยังมีชั้นเก่งเธอไม่เก่งแต่พอมันชนะใจตนเองได้มันก็ให้อภัยคนอื่นได้ค่ะวันนี้แสงสวยที่มีเรนโบว์พุ่งออกมาจากแสงอาทิตย์ที่ผ่านเมฆและถูกกดไว้ด้วยเมฆนะคะเป็นแสงที่พุ่งออกไปสวยงามครับที่จริงท้องฟ้าไม่ได้เป็นสีฟ้าครับอ๋อที่จริงท้องฟ้าเป็นสีอะไรครับที่มันเป็นสีฟ้าเพราะว่าแสงกับเรนจากสายรุ้งเนี่ยสะท้อนแสงสีฟ้าเนี่ยสะท้อนได้ดีสุดก็เลยเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าครับอาจารย์นักวิทยาศาสตร์ค่ะลูกนักวิทยาศาสตร์ดร.ทองก้อนนะคะฟ้าไม่ใช่สีฟ้าค่ะแต่เพราะมันสะท้อนสีได้ดีจึงมองเห็นว่าฟ้าเป็นสีฟ้าวันนี้คุณแม่อยากให้ทุกท่านได้เตรียมกายวาจาใจไว้สำหรับเราจะหลับคืนนี้อย่างมีจิตที่เป็นสมาธิจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานการพักของเราก็จะลึกนะคะและเมื่อเราพักลึกๆด้วยสมาธิเราก็จะตื่นมาด้วยกำลังของจิตที่เป็นสมาธิคุณยายกับหมูปล่อยวันนี้จะจบลงด้วยคำนี้ว่าชนะอะไรก็ไม่เท่าชนะใจตัวเองใจตัวเองขอบคุณหมูปล่อยนะครับจ้ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านนะคะจะได้สังเกตกายใจก่อนนอนวันนี้ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะที่มีลมหายใจเชื่อมกายกับใจของเราให้แข็งแรงที่สุดความแข็งแรงของจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานก็จะทำให้เราชนะใจของเราไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเลยค่ะพรุ่งนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงในวันวิสาขะนักขัตฤกษ์นะคะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพานในขณะจิตเดียวคือการเห็นการเกิดการดับอย่างฉับพลันเมื่อใดที่เราเห็นเกิดดับอย่างฉับพลันก็เท่ากับว่าเราได้เห็นการบรรลุธรรมนั่นคือความรู้แจ้งมีดวงตาเห็นธรรมนะคะขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมคือเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
และสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันได้เมื่อไหร่ท่านก็ชนะใจตัวเองได้เมื่อนั้นนะคะขออนุโมทนาพบกันในวันวิสาขบูชาพรุ่งนี้เราจะปลูกป่าด้วยการสร้างศาลาปลูกป่าและขุดบ่อน้ำหนูปล่อยมีอะไรจะยอมรับครับหนูปล่อยแอบไปฉี่เมื่อกี้นี้ครับยายได้ยินเสียงแล้วลูกหนูปล่อยยอมรับว่าแอบไปฉี่ขอให้ทุกคนรู้ตื่นแล้วเบิกบานนะคะยายจะจบแล้วมีอะไรจะยอมรับอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วเมื่อกี้ไปแอบฉี่นะไม่อายเหรอปวดใช่ไหมใช่ฉี่เยอะด้วยครับเราสองคนยายหลานไปแล้วนะคะธรรมสวัสดีค่ะไม่ได้แอบลูกยายได้ยินเสียงดังเชี่ยวเมื่อกี้เนี่ยธรรมสวัสดีก่อนลูกธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีครับ